ฮัลโหลครับลูกฮัลโหลครับพ่อพ่อรออยู่ในเซิร์ฟวีของพ่อแล้วครับครับเข้ามาได้เลยครับโอเคครับเอ้าพ่อครับโดนแบนอีกแล้วครับฮะโดนแบนเรื่องอะไรอ่ะแบล็กมาร์เก็ตครับโดนกี่วันนะ3วันครับเอ้าแล้วใครจะเล่นกับพ่อคลิปนี้สนับสนุนโดยอีดิทเหมยชอบร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกสุดคุ้มจาก TikTok ที่มีบริการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการการเติมโรบัคกดเกมพาสรับฟาร์มแมปต่างๆจำหน่าย ID โรบล็อกและไอเทมโค้ดทั้งแมปบล็อกฟุตออสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนส์อนิเมะแอดเวนเจอร์และแมปอื่นๆใครอยากได้ของโหดๆแต่ไม่มีเวลาฟาร์มไปที่อีดิทเหมยชอบเลยสะดวกปลอดภัยถูกใจทุกบริการเอ้าขอพูดบ้างสิเอาละครับผมกลับมาแล้วนะครับสำหรับบล็อกฟุตกับลูกใช่นี่ใครเนี่ยเอาก็ผมไงครับพ่อเฮ้ยใครอ่ะผมไงครับเอา ID ใครมาเล่นครับเนี่ย ID พี่ผมครับ ID ของโดนแบนครับอ๋อ ID พี่คือแต่งตัวแบบอะไรเนี่ยลูกเจี๊ยบอะไรมาเนี่ยแล้วอีกกี่วัน ID ลูกถึงจะปลดแบนล่ะอีก1วันครับน่าจะโดนนานแล้วค่ะอ๋อโดนนานทำไมช่วงนี้โดนแบนบ่อยจังเลยครับลูกไม่รู้ครับผมก็นั่นแหละครับผมช่วงนี้ก็ลงคลิปน้อยหน่อยนะครับลูกชายโดนแบนนะครับผมครั้งที่แล้วเราทำอะไรค้างไว้นะลูกทำสมอเรือครับโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำดาบสมอเรือให้เสร็จนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเท่แค่ไหนและดียังไงไปเราไปล่าเจ้ากันดีกว่าโอเคครับแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเปิดเทอมมาได้2วันแล้วนี่ถือว่าเปิดเทอมมางานเยอะกว่าเดิมอีกครับงานเยอะเลยเหรอครับคณิตไทยอังกฤษศิลปะนาฏศิลป์โอ้ยเรียนเยอะเกินวิชาละ5งานทั้งแล้วเคลียร์งานเสร็จหรือยังครับลูกเคลียร์เสร็จแล้วครับเฮ้ยแจ๋วจ้าแถมมีเวลาเล่นเกมกับพ่ออีกโอ้โหสุดยอดไปเลยแต่ว่า ID โดนแบนอ่ะเนาะครับโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับคลิปที่แล้วพ่อน่าจะคราฟ2ชิ้นบนไปแล้วทีนี้เราก็จะต้องมาคราฟมอนสเตอร์แมกเนตพ่อขาดทอง3ก้อนฟันฉลามน้อย1อันแล้วก็ดวงตาบอสฉลามอีก2อันเพราะงั้นวันนี้เราจะไปล่าบอสฉลามกันไปเลยครับมุ่งหน้าสู่แกรนด์ไลน์พ่อครับผมมีตังค์อยู่ 400,000 แล้วครับเฮ้ยปรบมือสิครับลูกรออะไรปับจนว่าเห็นกับตาจนพระใจว่าเจ็บสีก็มีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้าเว้าก็เว้าบ่ได้จนมาพ่อจังๆเจ็บปันทึกสินทักเพลงอะไรอ่ะเพลงบักสมองน้อยครับบักสมองน้อยคือเพลงอะไรไปเอามาจากไหนครับลูกใน TikTok ครับพ่อโอ้โหสื่อมีอิทธิพลต่อเด็กจริงๆว่ะนี่เป็นไงครับพ่อขับแบบซิกแซกด้วยนี่ดูนี่ผิวจัดซิกแซกโดนหินนี่ไงครับโอ้โหลอดทุกจุดนี่ลอดช่องชเวดากองนี่พ่อไม่ได้ใช้หมัดไออิเล็กโตนี่นานมากแล้วนะครับมันแรงไหมหมัดนี้แรงไหมก็แรงครับแต่ขาไฟแรงกว่าแล้วถ้าเราจะมาล่าเจ้าอะไรเงี้ยเราควรใช้หมัดอะไรดีครับล่าเจ้าเหรอครับครับใช้หมัดเงือกหรือไม่ก็หมัดแวมไพร์หรือไม่ก็หมัดมังกร V2 ครับว่าแต่หมัดแวมไพร์นี่มันทำยังไงนะตีบอสเลเวนทานแล้วก็เอาเรือไว้ลากหัวใจกลับมาที่เกาะครับโอ้โหน่าหนุกว่ะอยากดูกันหรือยังครับท่านผู้ชมถ้าอยากดูกดใจมาถ้าอยากดูแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะจ๊ะเอาสัก 30,000 40,000 ไลค์มีกำลังใจก็ทำได้หมดแหละใช่ไหมครับลูกใช่ครับก็จัดไปอย่าให้เสียเฮ้ยอะไรวะเรือผีเฮ้ยพ่อขาดทองพอดีเลยพ่อต้องลงไปซัดว่ะพ่อไปซัดเลยครับเดี๋ยวผมขับเรือให้โอเคบึ้ม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 เออได้มาแล้วครับ1อัน1อันโอ้ยผมจะตายโอ้ยเฮ้ยบอสหลามเกิดนี่บอสหลามเกิดหลามเกิดหลามยักษ์หลามยักษ์เอาว่ะจ้าโหลดองโอ้พอเล่นบนอากาศครับลูกโอ้ยเอาอ้าวรีบอนตายเหรอครับใช่ครับโอเคกลับมาหรือว่าให้พ่อลุยเดี่ยวหรือไงลุยเดี่ยวเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมขับช้ามากได้ครับเดี๋ยวพ่อจัดให้ครับลูกเฮ้ยไม่เจ็บเออพ่อจะตายพ่อจะตายแอร์เลยครับขึ้นบนอากาศเลยครับเดี๋ยวผมไปมันเหลือแค่หมื่นเดียวลูกครับเดี๋ยวปิดฉากครับพ่อแม่นตีแล้วครับผมกำลังขับไปที่ทะเลแรมไฮครับมาเร็วมาด่วนเลยครับลูกจะได้แบบได้ของด้วยเนาะมาทันไหมครับทันครับโอเคพ่อง้างรอเลยดูพ่อง้างเลย ง้างรอนะครับหลามอยู่ไหนเอายังพ่อรอดูเอาหน่อยว่ะจัดการเลยลูกจัดการเลยครับเออสวยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยเจ้าเกิดด้วยว่ะแป๊บนึงนะตบเจ้าก่อนรีบอนครับเมื่อกี้พ่อได้ลูกตาบอสมาด้วยสกิลซีลบตายยัง
เฮ้ยโจรเกิดรีพอร์ตโจรเกิดกลับไปเร็วพ่อวาร์ปกลับไปก่อนเลยครับโอเคเจอกันที่ปราสาทครับพ่อแม่พ่อครับตัวนี้ของผมเอ้ยล่วงเฮ้ยรีบอนได้ผลแล้วมาหาพ่อสิเดี๋ยวพ่อให้ลูกต้องดีใจมากแน่ๆตอนนี้ลูกใช้ผลอะไรอยู่ครับผลบาร์กี้ครับผลบาร์กี้หรอโอเคนี่ครับเอามาครับพ่อ อุ้ยนี่ดีใจจนร้องไห้เลยเหรอเอาไปโอ้น่าสงสารมากเลยครับเด็กคนนี้ดีใจไหมครับเอาดีใจครับเอาสงสัยจะดีใจมากไม่ตีครับไม่ตีครับ nope. รอบนี้เราจะไม่จอดแวะข้างทางเด็ดขาดรอจนกว่าบอสฉลามจะมาโอเคไหมโอเคครับเพราะอยากให้มันเกิดพร้อมกันหลายๆตัวครับทำไงอ่ะใช้ดวงครับพ่อใช้ดวงเลยหรอขอบอสฉลามหน่อยครับแอดมินเฟกหน่อยครับเฟกหน่อยอยากได้ดาบครับเฮ้ยนั่นเรือใครวะจะจอดอยู่นั่นอ่ะไหนครับนั่นนะครับข้างหน้านั่นอ่ะขาวๆน่ะน่าจะเรือผมครับ วันนี้เราขับวนมาเจอเรือเก่าเลยเนี่ยโอ้ยรีบอสฉลามมันลุ้มโอ้มันแห่กันเข้ามาเต็มเลยว่ะบอสเรือเราจะพังไหมนั่งขนฉลามครับพ่อออกเรือเลยครับโอเคขับไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายไปเองครับโอ้ดูมันกัดเรือแล้วดิถึงรอดเฮ้ยรีบอนทำไมมันหายยากจังเลยครับไม่รู้ครับง่วงหรือยังครับง่วงแล้วครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพ่อหาเองคนเดียวก็ได้ครับลูกไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับโอเคครับมาเดี๋ยวพ่อไปหาคนเดียวดีกว่าอุ้ยก่อนไปนอนตีเจ้าสัก3ตัวก่อนโอเคไหมครับโอเคครับโอเคไปและก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าหลังจากล่าบอสฉลามไม่ได้สักพักนึงเนี่ยน้องรีบอนก็เกิดอาการง่วงนอนสุดๆเลยนะครับแถมพรุ่งนี้น้องรีบอนยังต้องไปโรงเรียนอีกด้วยช่วงนี้หลายๆโรงเรียนก็เปิดเทอมที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องรีบอนก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแถมช่วงนี้บล็อกฟุตก็ยังอัปเดตรัวๆนะครับแบบต่อเนื่องเลยไม่รู้ขยันมาจากไหนหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตอะไรมาเกือบปีนะครับในที่สุดเขาก็กลับมาฟิตเปรี้ยอีกครั้งส่วนพี่เองหลังจากที่ลูกชายไปนอนก็ออกล่าบอสคนเดียวนะครับตามหาฉลามทั่วท้องทะเลแห่งนี้เลยซึ่งนานๆทีก็จะเจอสักตัวนึงนะสำหรับบอสฉลามส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นเลือด150,000นะครับแล้วพอเจอเนี่ยเราก็ใช้ผลแมกมาของเราบินขึ้นฟ้าแล้วก็สแปมสกิลลงมาจากบนฟ้านะซึ่งวิธีนี้ก็ถือว่าดีเลยนะทำดาเมจได้สูงด้วยแล้วก็ไม่ต้องลงไปปะทะกับบอสโดยตรงทำให้การล่าบอสฉลามคนเดียวเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยและพี่ก็ใช้เวลาล่าบอสฉลามทั้งคืนเลยนะครับขอบอกเลยว่าทั้งคืนนะครับผมยาวนานต่อเนื่องจนถึงเช้าเลยนะหลังจากน้องลิบอนไปนอนประมาณ5 ทุ่มนะครับพี่ก็ล่าจนถึง6 โมงเช้าเลยจนกระทั่งเซิร์ฟปิดอะล่าอยู่ก็มีประกาศข้อความเด้งขึ้นนะครับว่าเซิร์ฟกำลังจะปิดก็น่าจะเป็นการปิดปรับปรุงนะครับทำให้พี่ต้องหยุดการล่าไว้ก่อนแล้วก็ไปนอนหลับพักผ่อนนะแต่ว่าก่อนเซิร์ฟจะปิดเราก็ดวงดีนะครับได้ลูกตาบอสมาพอดีเลยทำให้เราสามารถคราฟมอนสเตอร์แมกเนตได้ซึ่งก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปสตรีมแล้วก็ล่าโชว์ในสตรีมเลยหลังจากตื่นขึ้นมาพี่ก็เปิดสตรีมนะครับทำการสตรีมอยู่ในช่อง YouTube นี่แหละแล้วก็มีน้องๆ FC หลายๆคนเข้ามาเล่นด้วยนะครับทำให้การล่าเนี่ยสนุกมากขึ้นล่าไปล่ามาก็ถึงเวลาที่น้องรีบอร์นเนี่ยปลดแบนพอดีนะครับทำให้ ID หลักของน้องเนี่ยสามารถเข้าได้แล้วในที่สุดเราก็เจอเจ้าฉลามเป้าหมายของเรานะครับคือบอสตัวนี้มันจะมีเลือด 195,000 นะเป็นเป้าหมายที่เมื่อฆ่าได้เราจะได้รับดาบสมอเรือมาเลยนะครับขอบอกว่าบอสตัวนี้ใช้เวลาหานานมากซึ่งถ้าใครดูสตรีมในวันนั้นก็จะรู้ดีนะครับว่าเราเหนื่อยกันแค่ไหนถ้าใครอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถไปดูได้ในช่องลอนบีนั่นเองแสนเก้าแสนเก้าครับลูกแสนเก้าตัวนี้แหละที่พ่อตามหาเฮ้ยเอาหน่อยน้องเอาหน่อยช่วยกันมันมีสมออยู่ข้างหลังด้วยมันหมายความว่าเราจะได้ของจากมันไงเราตายไหมตายไหมเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเว้ยจุ๊บมาจุ๊บมาโอ้โหได้แล้วครับรีบอนกลับมาเจอกันที่เกาะครับทุกคนกลับมาเจอกันที่เกาะเลยครับผมกลับมาเลยครับผมมือชูปาปิมุยันย่อเอ้าอะไรวะโอ้โหในที่สุดเราก็ได้มาแล้วครับลูกดาบสมอเรือสุดเท่ที่แสนจะหายากลูกรู้ไหมครับว่าพ่อหมดไปกี่ชั่วโมงกับดาบเล่มนี้15ชั่วโมงครับเอ้ยรู้ได้ไงวะดีเลยครับน้องรีบอนก็ปลดแบนมาทันฉลองความสำเร็จของพ่อพอดีแต่ว่าดาบเล่มนี้มันต้องเอาไปเก็บมาสเตอรี่ก่อนวะลูกชายลูกช่วยพ่อฟาร์มมาร์สหน่อยได้ไหมครับครับถ้าอย่างนั้นเราไปฟาร์มมาร์สกันก่อนเลยครับจะได้รู้ว่ามันมีสกิลอะไรบ้างปะโอ้โหเอาละครับผมตอนนี้เราก็ไปเก็บมาสเตอรี่ให้กับดาบใหม่สุดเลิฟของเราอ้าวดาบใหม่ลูกอยู่ไหนครับเนี่ย
อ๋ออันนี้ดาบใหม่ครับไม่ใช่สิดาบสมอสิครับโอ้โหดาบในคลิปนี้ของเราเออนั่นแหละครับผมตอนนี้พ่อก็เก็บมาร์ทมาที่มาร์ท350ครับผมสกิลครบเลยทีเดียวไหนขอลองไปรีวิวหน่อยได้ไหมครับว่าดาบเล่มนี้มันมีสกิลอะไรบ้างได้ครับเดี๋ยวมาลองสกิลกันหน่อยละกันเริ่มจากสกิลนี้แล้วกันครับสกิลแซดนะครับผมโอ้โหลองกดใช้ดูเมื่อกี้คือแบบเท่จัดนี่ดูฮึบอุ้ยเป็นไงครับเหมือนผลโมจิเลยอะครับใช่ครับมันมีความสามารถเหมือนกับผลโมจิเลยคล้ายๆกันเลยเนาะคือแบบเหวี่ยงแล้วก็โยนไปยังตำแหน่งที่เราเลือกได้ด้วยนี่ดูนี่โยนไปนู่นเลยโยนไปนู่นเลยเออโอ้โหมันโยนได้นะมันสามารถโยนเป้าหมายได้นะรวบและโยนเทจาดแล้วก็อีกสกิลนึงนะครับสกิล X นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีแล้วก็งัดขึ้นรูปบอกว่ามันตัดเค้นได้ใช่ไหมครับครับผมอาจจะแปลว่าถ้าใช้ทีเดียวก็คือเค้นหมดเลยหรอใช่ใช่ครับฮึบเฮ้ยเฮ้ยตัดจริงเฮ้ยตัดเค้นจริงไหนไหนลองอีกรอบนึงครับพ่อคราวนี้พ่อปิดเค้นบ้างครับโอเคมาเริ่มเลยนะครับครับผมจัดมาว้าวว่ามันไม่สามารถหลบได้ผมขอลองคอมโบของผมบ้างได้ไหมครับได้สิครับจัดมาเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะโอ้ยหลบโทษทีครับพี่หลบได้เนาะฮึโอ้ยพ่อใช้เวลาหาดาบเล่มนี้อยู่ประมาณ3วันเลยนะครับเพราะว่าดวงไม่ดีไงกว่าจะได้ลูกตากว่าจะเจอบอสกว่าจะเจอเจ้าฉลามที่มันดรอปดาบโอ้โหใช้เวลานานมากก็เป็นเหตุผลนะครับที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะแต่ก็มาทำให้ดูกันจนได้นะสำหรับดาบสมอที่ขอกันมาตอนผมทำนะครับผมก็เจอเจ้าเจอเรือผีแบบผมเจอแบบบอสฉลามแต่ไม่ใช่แบบ 190,000 ครับผมตอนนั้นท้อมากแล้วผมก็มีไปล่ารอบนอกคนเดียวครับไม่ได้ล่ากับเพื่อนแล้วก็เจอก็เป็นดาบที่ค่อนข้างจะใช้ดวงนะในการทำนะครับแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรเลยเอาเป็นว่าทำยากแล้วกันแต่ก็ความสามารถค่อนข้างโหดนะไม่ว่าจะเป็นสกิลที่แบบว่าคล้ายๆสกิลผลโมจิเลยรวบแล้วโยนนะครับหรือว่าจะสกิลแบบว่าอาร์เมอร์เบเกอร์สามารถตัดเค้นได้เป็นอย่างดีถ้าใครอยากได้ดาบโทนอย่างนี้ก็อย่าลืมไปทำกันนะครับวิธีทำก็สามารถดูได้ตาม YouTube TikTok นี่แหละน้องลิบอนฝากไว้บ่ายท่านผู้ชมหน่อยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมกับคุณพ่อผู้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับกำลังใจสำคัญมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆเลยจะได้ลงคลิปเร็วๆสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับอ๋ออย่าลืมอะไรครับอย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับเฮ้ยเอาว่าอีบอยเด็กดีว่ามาครับเช่นเคยก่อนจะปิดคลิปเราก็ต้องมาสุ่มผลกันก่อนมานี่เลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ1 2 3ครับอะไรวะเนี่ยผลอะไรของลูกอ่ะผลโอเปะครับของพ่อคือผลเดิมที่คุณเคยโยนทิ้งแป๊บ